วันนี้เวลา 20:23 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเสวลีพระวรราชาธินัดดามาศทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีอัลวาทิกบิลลาตนกูมิซานไซนาอับิดีนอิบนีอัลมาฮุมสุลต่านมามุตอัลมุตฟีบิลลาชาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียและสมเด็จพระราชินีประไมสุรีอากงตนกูนูซาฮิราสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียในงานถวายเลี้ยงพระกริยาหารค่ำในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโอกาสนี้พระอนุชาในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยพระชายาโดยเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียไปยังพระที่นั่งสมุติเทวราชอุปบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชปฏิสันถารและถวายของขวัญประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์คู่พร้อมกรอบเงินลงถมตะทองประดับอักษรพระปรมาภิไธยพปรทองคำลงยาชุดเครื่องเขียนเงินลงถมตะทองประดับอักษรพระปรมาภิไธยพปรและอักษรพระนามาภิไธยสกทองคำลงยาผ้าแพรวาคุมไหลหม้อน้ำลงถมตะทองยอดปริกทองคำกล่องถุงทองประดับพระประมาภิไธยพปรฝังเพชรแด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียโอกาสนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์คู่กริดทองกล่องเงินถุงทองแปดเหลี่ยมกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ผ้าพื้นเมืองของมาเลเซียและกระเป๋าถือประดับคริสตัลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องพระโรงกลางทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์หมู่ร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสองฝ่ายจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ที่ได้รับเชิญเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและกราบบังคมทูลแนะนำตนเองและคู่สมรสได้แก่คณะผู้ตามเสด็จทางการของมาเลเซียคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาและประธานศาลฎีกาคณะทูตานุทูตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสองฝ่ายไปยังท้องพระโรงใหญ่พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารในการถวายเลี้ยงพระกริยาหารค่ำเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียมิตรภาพของเราต้องมีอิสรภาพเสรีภาพความสุจริตยุติธรรมและความเสมอภาคกันเป็นรากฐานของรับอย่างมั่นคงจึงเกื้อกูลให้ประชาชนของเรามีความเข้าใจกันและกันและผูกสัมพันธ์ร่วมมือกันในเรื่องต่างๆและในระดับต่างๆอย่างกว้างขวางรัฐบาลของประเทศทั้งสองก็ได้ร่วมมือและประสานงานกันเป็นอย่างดีในภารกิจสำคัญหลายด้านทั้งในระดับทวีภาคีและระดับภูมิภาค
ายใต้ความเป็นประชาชนอาเซียนซึ่งได้ก่อประโยชน์มหาศาลให้แก่การพัฒนาประเทศและประชาชนของเราผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือชั้นนิดนี้จะยังอำนวยสุขผลแก่เราต่อไปรอกาลนานและการที่พระบาทเสด็จมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมสัมพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาชนของเราให้ยิ่งงอกงามภายสารและยืนยานอยู่ยาวยาวต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นจากนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียมีพระราชดำรัสตอบความโดยสรุปว่าทรงซาบซึ้งในไมตรีจิตอันอบอุ่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงต้อนรับอย่างสมพระเกียรติทรงเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียที่สืบเนื่องยาวนานกว่า52ปีในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิดพร้อมที่จะร่วมมือกันสร้างเสถียรภาพให้มั่นคงต่อไปในทุกด้านพร้อมกับทรงแสดงความยินดีที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่14ด้วยเวลา 9:28 นาทีสมเด็จพระราชาธิบดีอัลบาติกบิลลาตูนกูมิซานไซนาอับิดีนอิบนีอัลมาฮุมสุลต่านมามุตอัลมุตตฟีบิลชาแห่งมาเลเซียเสด็จออกณห้องเจ้าพระยาโรงแรมแมนดารินโอเรนเตนพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอัครตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการนี้ได้มีพระราชปฏิสันถานถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างสองประเทศและจะยิ่งกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 9:50 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายชัยชิดชอบประธานรัฐสภาและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียมีพระราชปฏิสันถานถึงการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความสุขและเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งประธานรัฐสภาได้กราบบังคมทูลว่ารัฐสภาไทยมีสมาชิกสภาทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมทุกคนต่างร่วมมือการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติอย่างเต็มที่เวลา 10:15 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิรัติลิ้มวิชัยประธานศาลฎีกาและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโอกาสนี้ประธานศาลฎีกาได้กราบบังคมทูลเกี่ยวกับระบบการศาลของประเทศไทยและความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาลไทยและศาลของมาเลเซียเวลา 11:30 นาทีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซียเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาและพระชายาไปยังศาลามหามงคลโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการสวนพระองค์นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยารองเลขาธิการพระราชวังพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและกราบบังคมทูลสรุปถึงการดำเนินงานที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนให้สามารถพึ่งตนเองได้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงที่ค้นคว้าวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงเพื่อเป็นพลังงานทดแทนเริ่มดำเนินการเมื่อปี2528ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการศึกษาต้นทุนกระบวนการผลิตพลังงานทดแทนเช่นการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อยการผลิตดีเซลฮอลและงานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับไบโอดีเซลสูตร B100ที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรกิจการต่างๆภายในโครงการเช่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงบดแกลบโรงนมเมสสวนดุสิตและโรงนม UHT สวนจิตรลดาที่ตั้งขึ้นเมื่อปี2546เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมแก้ปัญหานมสดล้นตลาดและเป็นโรงงานสาธิตการผลิตนม UHT จากนมสดแท้แทนการใช้นมผงมาละลายน้ำส่งเสริมการบริโภคนมซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพรวมทั้งรับซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์โคนมต่างๆตรวจคุณภาพก่อนผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ด้วยเครื่องเทอร์โมเซอร์และกระบวนการ UHT แล้วจึงบรรจุลงภาชนะซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานคำแนะนำเกี่ยวกับการคัดเลือกวัสดุที่ใช้ให้มีคุณภาพดีแต่ราคาไม่แพงเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้วยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในโอกาสนี้ทรงลงพระประมาภิไธยในสมุดเยี่ยมและมีพระราชปฏิสันถารกับผู้บริหารธนาคารจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังท่าเทียบเรือธนาคารแห่งประเทศไทยประทับเรืออังสนาไปตามลำน้ำเจ้าพระยาทอดพระเนตรวิถีชีวิตไทยและทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำ